โอเคครับต้องขอกล่าวสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเล้งเช่นเคยครับหายไปนานกันเลยครับก็กลับมาในหลังสงกรานต์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปของผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเปิดกาชานะครับเป็นพิกอัพยูนิตนะครับก็จะเป็นยูนิตที่ใช้ในสนามประลองนะเพิ่มโอกาสนะครับในการได้มีอีกเยอะขึ้นมีตัวอะไรบ้างมาดูกันนะครับก็จะเป็นกันดั้มในซีรีส์บาปะทอนะครับศูนย์ก็ถือว่าเป็นตัวที่ในการ์ตูนที่ค่อนข้างจะแบบนะโดนด่าเยอะแม่งกากต่อไปก็เป็นดีโอนะครับตัวนี้ผมก็ชอบนะครับสำหรับในอารีนาก็เป็นตัวที่มีท่าโจมตีหลากหลายเขาเรียกว่าอะไรนะหลายชั้นหรือหลายขั้นนะครับมันค่อนข้างจะดูรุนแรงแล้วก็แอทเทนะครับบูเฟนดีโอ้ยมึนนะครับพูดอะไรวะเนี่ยต่อไปก็เป็นคิมาริวีด้านะครับก็โอเคนะครับโจมตีแนวหลังยกทีมนะครับก็เป็นท่าที่น่าสนใจนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ V2 Buster Gundam ก็เป็นอะไรที่อยากได้อยู่แล้วก็โอเคครับแล้วก็ Deathsight ตัวนี้ก็ไม่อยากได้นะครับเพราะว่าผม6ดาวแล้วโอเคครับก็มาลองเปิดดูกันนะครับว่าเราจะมีโอกาสเปิดได้ยูนิต4ดาวที่เอ่ยมาไหมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะโอกาสที่จะได้ดีกว่ามันมีเยอะไหมสำหรับตู้นี้ดีโอใน 1% โอกาสมันแค่ 1% นะครับแต่4ตัวโอกาสได้4ตัวมี 1% ค่อนข้างจะน่าลุ้นไหมน้อยจุงนะครับสำหรับตู้กาชาตู้นี้จะมีถึงวันที่18นะครับวันนี้ก็16 17 18อีก2วันอีกนู่นอ่ะโอเคครับก็กดเลยแล้วกันครับเพราะว่าผมก็เพิ่งรวบรวมเพชรได้ครบ150เม็ดนะครับก็ตามสูตรของผมก็ต้อง150เม็ดขึ้นไปถึงจะเปิดอะไรประมาณนั้นมาเดี๋ยวเราเปิด10เม็ดสัก5รอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเปิด100เม็ดสักครั้งนึงโอเคครับตัวแรกวิ่งมาก็ไม่ใช่นะครับดาวเดียวด้วยดูแล้วค่อนข้างจะเป็นลางไม่ดีซะเลยดาวเดียวโผล่มาตอนเริ่มต้นเลยนะครับเนี่ย มาครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปกันดีกว่าสามดาวครับแบบนี้สามดาวใช่ไหมแน่นอนครับสีเหลืองมาแล้วสามดาวครับก็ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการนะครับให้ตายสิมันยากเย็นนะครับโอเคครับมาทางที่3ดาวเดียวนะครับยังไม่ได้4ดาวนะโหมันเปิดยากเย็นนี่ถ้าผมเปิด4ดาวแล้วได้เดสไซน์นี่ผมจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ my god พอได้ตัวที่มันซ้ำครบ6ดาวนี่มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะผมว่าไวๆๆๆครับทางที่4แล้วก็ยังไม่ได้นะครับโอ้โหนี่มันเกลือมาแล้ว4ตัวนะครับนะครับครั้งที่5มาดูกันว่าครั้งนี้จะเกลือไหมนะครับสำหรับ10เม็ดแล้วเดี๋ยวเรามาเปิด100เม็ดกันดูแล้วนะครับเป็นทีไรที่แบบว่านะยังจะเกลือนะครับได้2ดาวมันดูไม่ยากนะครับโอ้โหได้ตัวนี้มาก็ถือว่าธรรมดานะครับโอเคโอเคมาเปิด100เม็ดกันนะครับดูว่า100เม็ดเนี่ยผมจะได้4ดาวไหมนะครับสำหรับ100เม็ด11ตัวต่อเนื่องรู้สึกเหมือนมันจะเกลือไงไม่รู้เริ่มต้นหลังสงกรานต์มาก็ฉลองกาชาเกลือกันอะไรประมาณนั้นโอ้ไม่เกลือครับแต่ลุ้นนะครับว่ามันถ้ามันได้เดสไซน์นี่มันก็ผมก็ถือว่าเกลือนะเพราะผมมีแล้วโอเคครับ2ดาว1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 ดาว4คิมบอรี่วีด้าอ้าวได้บัตเตอร์มา2ตัวเลยนะครับแล้วรู้สึกจะได้แอดเฟรมบูดีด้วยใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นเงาแวบๆใช่ไหมเอ่ยได้คิมบอรี่วีด้าแน่นอนนะครับแล้วคลิปนี้จิ้มนะจิ้มคิมบอรี่วีด้าได้มาแล้วเอ็ดวันนี่ซ้ำแล้วนะครับดักได้เอ็ดทูโล่งครับV2 Buster Gundam โอเคครับได้มาซ้ำนะครับ2ตัวเลย
น่าจะครบแฟนทำเป็น5ดาวหรือ6ดาวน่าจะได้ตัวสุดท้ายเนี่ยมันใช้แอทเทรย์จริงไหมครับนะถือว่าเป็นตัวใหม่ของผมเลยนะตัวนี้ผมยังไม่เคยได้โอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับกาชาต้อนรับหลังสงกรานต์ของเราก็เรียบร้อยครับไม่เกลือนะครับแถมเนี่ยได้4ดาวมา4ตัวก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังก็รีบจัดนะครับส่วนใครที่จัดแล้วได้ก็โอเคครับดีใจด้วยส่วนใครที่ไม่ได้อะไรเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันโอกาสหน้าแล้วกันนะครับว่าผมจะมาทำคลิปอะไรก่อนอื่นก็ขอฝากคลิปกิจกรรมอีเวนต์ช่วงนี้นะครับก็ดรอปเป็นชิ้นส่วนนะครับอัปเกรดหุ่นนะครับ2เท่ามั้งถ้าดูไม่ผิดแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นอะไรนะกิจกรรมอัปเกรดโมบิอาร์เมอร์นะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันนะโอเคครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าบ๊ายบายครับ